ินแซนด์วิชกับนมเปรี้ยวเอ้ยกับน้ำส้มเนี่ยอิ่มไหมลูกอิ่มค่ะโอเคนั่นเดี๋ยวถ้าหนูว่าดื่มน้ำส้มกล่องเนี้ยไม่อิ่มน่ะเดี๋ยวแม่ทำน้ำแตงโมให้ขอบคุณค่ะกินให้อิ่มนะลูกรีบๆกินนะเดี๋ยวไปโรงเรียนสายแล้วหรอกเนี่ยกี่โมงแล้วนี่หกโมงแล้วเนี่ยสายแล้วรีบกินโอเคค่ะโอ้โหกินเร็วจังขอบคุณค่ะเอาน้ำแตงโมไหมลูกเอาได้ค่ะกินได้ค่ะเนี่ยค่ะอิ่มแล้วโอ้ยค่ะนี้อิ่มแล้วหล่นลูกเอาสตรอเบอร์รี่เอาสตรอเบอร์รี่สักคำไหมได้ค่ะโอเคไปเอาเลยลูกปีกระเป๋าก่อนไปกับไปลูกนี้ชิก้าเดินมาเร็วรีบเดินเร็วรู้เลยแม่ปิ้วไปถึงแล้วข้ารถไฟโอเคไปนั่นวางของข้างบนเนาะวางไว้ข้างล่างเนี่ยจะได้ไม่นี่เอาตุ๊กตามาแม่ลูกสี่ลูกโอ้ยต้องรีบแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาสายเนี่ยหนูตื่นช้ามากเลยเนี่ยแม่ปลุกเท่าไหร่ก็ยังไม่ตื่นเลยนี่โหหกโมงกว่าแล้วเนี่ยถึงกี่โมงเนี่ยร้องเรียนเฉาะกาเป่ากาโอ้ถึงแล้วลูกเอาไปถือของไปโอ้ยลูกมานี่ไปเร็วคุณครูส้มคะคุณครูส้มไปย้อมสีผมมาใหม่ละคะใช่แล้วจ้าเป็นไงล่ะสวยไหมคะสวยมากละก็คุณครูแล้วทำไมว่าแต่เราต้องเรียนห้องนี้เหรอคะอ๋อที่เรามาเรียนห้องนี้นะคะนักเรียนเพราะว่าห้องเราเนี่ยเขาเนี่ยโรงเรียนเขาจัดห้องเราให้เป็นห้องกิจกรรมเนาะก็จะมีหลายฐานเลยครูหวังว่าเด็กๆน่าจะชอบนะกิจกรรมวันคริสต์มาสเราก็เลยต้องมาเรียนห้องนี้ชั่วคราวนะคะทุกคนโอเคค่ะมีคำถามอะไรอีกไหมคะแล้วถ้าเพื่อนบ้างมาเพื่อนจะรู้ไหมคะว่าเข้าห้องไหนอ่ะเดี๋ยวครูแจ้งในรายกลุ่มอีกรอบนะคะแล้วไปมาหรือไปไหนมาเหรอคะแล้วก็หมั่นเถอด้วยค่ะไปแป๊บนานหรือก็หมั่นเถอเนี่ยเขาลาหยุด1วันไม่ทราบว่าเขาไปทำอะไรเขาไปต่างจังหวัดมั้งอ่ะเดี๋ยวครูจะเขียนเนาะอ่ะให้เดี๋ยวครูจะเขียนตัว A ห้องนี้ก็ดีอยู่นะเนี่ยห้องนี้เขียนกระดานได้ด้วยเนาะ Aแล้วตรงนี้ก็เป็นนี่สวยโอเคเออะไรตรงเนี้ยแล้วมันเป็นสีเชิญน้องโรซาค่ะหนูเหรอคะมาเติมเลยเอแล้วอะไรต่อA B อะไม่ใช่ถูกแล้วแหละจริงๆนะนั่นหนูผิดตรงไหนล่ะคะคุณครูอะเอาใหม่เนาะเดี๋ยวครูเขียน A ใหม่ A ขีดตรงนี้แล้วก็4เติมใหม่สิ
ต้องเป็น B ตัวใหญ่นะเพราะว่าครูเขียน A ตัวใหญ่ C ตัวใหญ่หนูก็ต้องเขียน B ตัวใหญ่ B ตัวใหญ่ฮึบฮึบเสร็จแล้วค่ะโอ้กลับด้านนักเรียนโรซ่ากลับด้านกลับด้านอีกด้านหนึ่งนะคะใช่เลยจ้าวันนี้ครูเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะนักเรียนเพราะว่าครูสอนหลายห้องเหลือเกินเจ็บคอมากเลย อย่างนี้เหรอคะคุณครูถูกต้องจ้ะให้คะแนนถูกเลยอุ๊ยเข้าห้องเข้าห้องไปนะเดี๋ยวแม่ไปแล้วกลับบ้านไปแล้วบ๊ายบายลูกฮึบสวัสดีค่ะคุณครูเอาดิชิก้าค่ะตอนนี้มันกี่โมงกี่ยามวะเนี่ยจะ8โมงแล้วค่ะมาสายมากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวให้บทลงโทษแน่ถ้าทำอีกครั้งเอาไปนั่งเลยค่ะโอเคชิก้ามาทำนี่อะไรหรอคะดีแม่ดีกว่าคำว่าอะไรดีสีแดงเรียกว่าอะไรคะเรดเนาะมีอะไรดีกว่าปัญญาคณะเรียนสักครู่นะอุ๊ยครูเขียนไม่เคยถนัดเลยเนี่ยถ้าครูใช้กระดานเขียนโอ้ยอย่านะจงอะไร Red สะกดยังไงสีแดงสะกดอย่างไรจำได้หรือเปล่าที่ครูทบทวนนี้ออกสอบนะข้อนี้ DE เหรอคะ RDE ฮะRDE อย่างนี้หรือไม่ใช่ค่ะคำตอบสลับกันนะ RED ใช่แล้วจะเก่งนะเก่งจังเลยโอเคใครอยากมาเขียนคำเป็นภาษาไทยบ้างว่าสีแดงยกมือขึ้นไม่มีนะครูจะเรียกเลขที่เลขที่4หนูค่ะโอเคอ่ะเขียนคำว่าสีแดงสิสีต้องเขียนว่าสวยสีเฮ้ยผิดนักเรียนไม่เอาอะไรมือดีๆมีหัวด้วยอย่างนี้เหรอคะคุณครูถูกต้องแต่เวลาหนูเขียนสอเสือหนูเขียนดีๆนะไม่เขียนแบบนี้นะถ้ามีใครออกสอบแล้วเขียนแบบนี้ครูให้ตกเลยนะเขียนอย่างนี้นะทุกคนสีสออีสีโดเองอแดงเก่งมากค่ะนักเรียนเก่งมากเลยครูจะให้หาหน้ามาเขียนคำว่าพิงสีชมพูสีเหมือนหมวกคุณครูเฮ็ดน้องเขียนโอ พีไอเอ็นเคอุ๊ยลายมือสวยจังเลยนักเรียนแม่หนูบอกลายมือหนูไม่สวยโอเคใครอยากเขียนคำว่าชมพูบ้างพี่ก้าโอเคชมึบนี่มันชมพู่ผลไม้ค่ะลูกชมพู่แค่นี้พอโอเคเก่งมากนี่เก่งจังเลยอ่ะนี่คืออันที่ครูสอนเข้าใจหมดแล้วใช่ไหมคุณครูจะให้หนูเขียนคำว่า fish ป
่าอ่ะใครจะเขียนเดี๋ยวครูเรียกโรซ่าเออหนูเหรอคะฟิชปลาFish Fish นี่อะไรเนี่ยเครื่องหมายค่ะเครื่องหมายสำคัญโอเคมาทุกคนคะคุณครูเนี่ยจะให้เด็กๆทุกเด็กสองคนเด็กสองคนนะทุกเด็กสองคนวาดรูปแอปเปิ้ลแล้วใครตอบว่าแอปเปิ้ลภาษาอังกฤษสะกดยังไงคุณครูให้คะแนน5คะแนนเลยโอเคครูจะเลือกโรซ่ากับทีก้ามาก่อนเนาะวาดแอปเปิ้ลโอเคเริ่มฮะมาเอาดีไม่ชวนแล้วเราชอบไม่ชอบเจ้าเหมือนเชอร์รี่เลยฮะเสร็จแล้วค่ะโอเคไหนครูจะดูนะวิของโรซ่าสวยมากเลยค่ะเหมือนแอปเปิ้ลจริงเลยหนูว่าเหมือนเชอร์รี่มากกว่าของทิก้าหนูวาดส้มหรือแอปเปิ้ลคะแอปเปิ้ลค่ะโอ้เหมือนส้มเลยอ่ะให้เด็กอีก2คนพูดคำว่าแอปเปิ้ลสะกดยังไงพูดโรซ่าพูดก่อนPPLEถูกต้องค่ะอธิกาด้วย A P A L S ผิดจ้ะโอเคโรซ่าได้5คะแนนไปเลยเนาะโอเคเด็กอีกคนนึงก็คือฮาน่ากับนาน่าเนาะวาดรูปส้มแล้วก็พอวาดเสร็จแล้วเนี่ยเด็กๆ ก็จะพูดนะว่าส้มภาษาอังกฤษสะกดยังไงห้ามลอกกันนะถ้าใครไม่รู้ก็คือตอบไม่ได้ก็คือครูหักคะแนนเลยอ่ะเริ่มฮึบปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาจุ๋ยอ่ะมาจุ๋ยอ่ะก็แบบก็ไม่จุ๋ยอ่ะเอ้ยช่าฉันว่าไม่เป็นเลยโอเคเสร็จแล้วใช่ไหมอ่าหนูโออาเอเอ็นจีเอโอเก่งมากค่ะให้5คะแนนเลยอ่ะนาน่าคะอ่ะชาออกมาชาไม่ชอบโอ้ยหนูเกือบได้5คะแนนแล้วนะหนูไม่ได้วาดส้มอ่ะไม่เป็นไรแล้วภาษาอังกฤษล่ะโออาเอเอ็นจีเอถูกต้องเก่งมากเลยค่ะถูกหมดเลยเนาะโอเคครูจะสอนเขียนคำว่า world เอ้ยแมวดีกว่า science แปลว่าอะไรวิทยาศาสตร์นะคะคือใช่แล้วจ้ะวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษโอเคใครเขียนคำว่าวิทย์เป็นบ้างโอเคอันนี้คือเขียนวิทย์สั้นๆนะนี่คือเขียนวิทย์สั้นๆแต่อีกอันนึงมันเขียนอีกแบบนึงนะลูก science สะกดยังไงใครรู้บ้างหนูรู้โอเค science อุ๊ยภาษาอังกฤษสิลูกทำไมภาษาไทยล่ะคะใช่แอนโอเคไม่มีใครรู้เนาะ S C I E N C E ฮะอนุบาลหนึ่งไม่รู้จักเลย
ใช่แล้วอย่างนี้คือถูกนะลูกโอเคครูสอนแค่นี้นะงั้นก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะบ๊ายบาย